ท่านกอล์ฟครับเคยไหมฮะขึ้นวงสวิงแล้วแขนซ้ายงอไม่เหยียดตึงโปรบอกว่าขึ้นซ้ายตึงขวาหย่อนทำยังไงก็ทำไม่ได้ใครอยากแก้ปัญหานี้ดูคลิปนี้ครับการขึ้นวงสวิงมาแล้วแขนซ้ายงอนะฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบางทีมันไม่ได้ผิดเสมอไปมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากร่างกายหรือว่าความยืดหยุ่นของช่วงเขาเรียก rotator cuff นะฮะหรือว่ากล้ามเนื้อที่มันมีอยู่ที่หัวไหล่เนี่ยมันดึงเอาไว้มันไม่สามารถทำให้เราสามารถยืดเหยียดออกไปได้ไกลๆได้นะครับทำให้บางทีเนี่ยมันเอฟเฟกต์ในเรื่องของมุมเข้าที่มันอาจจะเวลาแน่นอนเวลาที่เรามืออยู่ใกล้ตัวขนาดนี้มันก็จะลงมาในมุมที่มันชันกว่ามันไม่สามารถลงมาในมุมที่มันป้านหรือว่าแชโลลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้มี2วิธีง่ายๆนะครับอันดับที่1เป็นดริลมาฝึกกันผมอยากให้ฝึกอย่างนี้อยากให้ฝึกจับ cross hand นะอันเดิมคือมือซ้ายเราอยู่บนมือขวาเราอยู่ล่างคราวนี้เราลองจับ cross hand ดริลนี้ผมได้มาจาก Matthew Fitzpatrick นะนักกอล์ฟอังกฤษเขาจับลักษณะเนี้ยนะฮะเราก็พยายามขึ้นไม้สังเกตดูว่าพอมันทำลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นการฝึกนะมันจะเป็นการฝึกทำให้แขนซ้ายเราเนี่ยเหยียดตรงได้ง่ายขึ้นนะครับคุณสามารถตีในลักษณะนี้ได้เลยนะฮะลองดูนะจับ cross hand ขึ้นไม้มาเหยียดปึ๊บแล้วก็หมุนตัวตีนะครับมันจะค่อนข้างยากนิดนึงที่การควบคุมทำให้โดนเต็มลูกนะฮะแต่ว่ามันเป็นดริลในการฝึกทำให้แขนซ้ายเราเหยียดเราใช้ฟิลลิ่งได้มันจะผลักไปได้ไกลๆนะไม่ต้องตีแรงที่บอกเนี่ยลักษณะประมาณนี้อันนี้คือดริลแรกนะฮะใช้ในการฝึกซ้อมก่อนซ้อมสวิงลมก่อนได้แล้วก็พอมาเปลี่ยนมือเนี่ยคุณจะได้ความรู้สึกเดียวกันว่าแขนซ้ายมันจะได้เหยียดออกไปตรงๆตึงๆนะครับอันนี้คืออันที่1อันที่2จริงๆแก้ง่ายมากนะครับมันเกิดขึ้นจากการโอเวอร์โรเตทหรือว่าการที่มันหมุนเยอะเกินไปบางทีเนี่ยอย่างที่บอกไปกล้ามเนื้อตรงซี่หัวไหล่เราเนี่ยบางคนเนี่ยยืดหยุ่นไม่เท่ากันบางคนอาจยืดหยุ่นเพียงแค่จังหวะนี้เองตึงอยู่แต่พอขึ้นมาเยอะเกินไปเนี่ยมันงอละนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เนี่ยมันคือการที่เราจะหมุนตัวให้เพียงพอเราไม่ต้องมีการโอเวอร์โรเตทหรือว่ามันหมุนเยอะเกินไปทำให้ข้อศอกมันงอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นให้มันสั้นลงในความรู้สึกของคนที่โอเวอร์โรเตทเนี่ยอาจจะรู้สึกก็ขึ้นแขนมาแค่ขนานพื้นก็พอแต่ภาพจริงๆมันจะยกขึ้นไปสูงกว่านี้นะขึ้นมาแขนปุ๊บขนานพื้นแล้วก็ตีกลับไปคุณจะสังเกตว่าแขนซ้ายเนี่ยในช่วง9นาฬิกาเนี่ยมันเหยียดตึงมากๆนะฮะหรือว่าช่วงที่แขนขนานพื้นลองฝึกดูฝึกจากเบาๆก่อนได้นะฮะขึ้นแขนแค่ขนานพื้นพอเนี่ยแขนซ้ายยังเหยียดตึงอยู่นะครับขึ้นแค่ขนานพื้นพอเบาๆลักษณะนี้นะครับแล้วพยายามเคลื่อนที่หน้าอกผ่านไปพร้อมๆกับมือคือผมเข้าใจความรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วนิดนึงเพราะว่าเวลาในการขึ้นแบ็กสวิงของเรามันน้อยลงนะครับเพราะว่าปกติเราขึ้นมาเยอะนะแต่คราวนี้เราขึ้นมาปุ๊บแค่ขนานพื้นแล้วก็ลงพยายามอาจจะฟรีซหรือว่าหยุดนิดนึงขึ้นมานึกถึงฮิเดกิวะฮิเดกิมัตสึยาม่าค้างไว้แล้วก็ค่อยลงเพื่อให้ร่างกายมันมีเซนส์มันมีเวลาในการปรับตัวเข้าหาบอลนะฮะขึ้นมาไม้ขนานพื้นค้างไว้หมุนตัวผ่านหมุนตัวหมุนหน้าอกผ่านนะฮะอย่างที่บอกไปซีเควนซ์นะหน้าอกต้องชี้ไปหาเป้าชี้ไปหาทางด้านซ้ายก่อนนะครับตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านบนถ้าใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูนะฮะปึ๊บแขนซ้ายตึงค้างแล้วก็ตีเนี่ยฟีลลิ่งลักษณะเนี้ยนะครับหมุนตัวหนุนหน้าอกผ่านก็ลองไปฝึกดูสำหรับใครที่แขนซ้ายไม่เหยียดนะอยากให้มันเหยียดตรงนะครับฟิลลิ่งเนี่ยเห็นไหมลักษณะเนี้ยให้รู้สึกทั้งแขนซ้ายแขนขวานะเหยียดออกไปให้ตรงก่อนด้านละด้านตอนแรกนะแขนซ้ายแขนขวาเหยียดออกไปให้ตรงก่อนแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บขนานพื้นค้างไว้แล้วค่อยตีนะครับขึ้นมาปุ๊บขนานพื้นตีลักษณะนี้คือฟิลลิ่งตอนเทคเอาเวย์ตอนวันพีซเทคเอาเวย์ผมเคยพูดไปหมดแล้วแหละนะฮะลองเอาไปฝึกดูพูดซ้ำเพิ่มเติมก็คือให้รู้สึกว่าด้านไม้กอล์ฟมันทิ่มเข้าหาตัวทิ่มเข้าหาสะดือเราแล้วก็เคลื่อนที่มาในช่วงแรกเนี่ยให้ทั้งซ้ายทั้งขวามันตึงแล้วก็ให้มาหยุดแค่
ให้มาหยุดแค่ฟิลลิ่งนี้คือไม้ขนานพื้นนะครับถ้ามองจากมุมด้านข้างคือลักษณะนี้ชี้เข้าหน้าอกปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ตีนะฮะมันทำให้คนที่โอเวอร์โรเตทหรือว่าหมุนเยอะเกินไปเนี่ยมันสามารถโฟกัสอยู่ในจุดที่สำคัญสำคัญเท่านั้นนะครับขึ้นมาแค่ไม้ขนานพื้นแล้วก็เทิร์นหมุนตีนะครับลองดูอีกทีหนึ่งช้าๆทำเป็นสเต็ปขึ้นไปค้างนะวันพีซขึ้นไปปุ๊บค้างให้เวลาแล้วก็ตีหมุนตัวผ่านนะทำลักษณะนี้เบาๆค่อยๆฝึกแล้วแขนซ้ายคุณจะค่อยๆเหยียดตึงเองนะแขนซ้ายปุ๊บให้ด้ามไม้กอล์ฟทิ่มเข้าสะดือด้ามไม้กอล์ฟทิ่มสะดือแขนซ้ายเหยียดตีลักษณะนี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแขนซ้ายงอนะฮะอันดับที่หนึ่งที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นมันไม่ได้ผิดซะทีเดียวอาจจะเป็นที่ร่างกายคุณก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะแก้นะครับก็คือเอา2ดิวนี้ไปฝึกดูอันดับที่1ก็คือลองจับ cross hand ดูสลับมือกันแล้วก็ใช้ฟิลลิ่งในการฝึกมันจะทำให้แขนซ้ายเหยียดได้ตรงขึ้นอันดับที่2คนที่หมุนเยอะเกินไปลองขึ้นให้มันน้อยลงนะฮะแล้วคุณจะมีความสามารถในการเหยียดได้มากขึ้นแล้วก็ตีคอมเพรสบอลมาได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้เข้ามาชมกันนะครับส่วนใครที่มีคำถามทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะพูดคุยส่วนตัวปรึกษาวงสวิงสามารถแอดไลน์ Proit หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ช่วงนี้ปีใหม่แล้วนะฮะก็ขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีในปีนี้นะครับในปีถัดๆไปด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปดูว่าผมจะมีเทคนิคอะไรมาสอนกันดีนะครับขอบคุณครับ